มวยไทยรายวันตอนนี้ผมยืนอยู่กับน้ำมวยคู่รองนะครับในศึกทูโบยูมวยมันวันศุกร์นักชกมุมแดงครับแหลมคมหมู่บ้านศิริลักษ์ครับสวัสดีครับน้องชายโอ้โหวันนี้แหมเป็นวันที่รอคอยก็ว่าได้ครับเพราะว่าเดินทางมาถึงนัดชิงแล้วนะครับนัดชิงมวยรอบซีพีเงินล้านนะครับเราผลงานเป็นไงบ้างเนี่ยในมวยรอบนี้ทำไมถึงได้ชิงชนะใครมาบ้างชนะคะแนนของขวากแล้วก็ชนะคะแนนเทพฤทธิ์แล้วก็ในข้าวลบนี่คือ2ไฟล์หลังใช่ไหมมีชนะของฝากชนะรุ่งกิจด้วยชนะรุ่งกิจอีกคนนึงโอ้โหนี่ต้องบอกว่าฟอร์มหลังๆนี่ร้อนแรงเหลือเกินแล้วทำไมผลงานมาดีอ่ะซ้อมดีครับใช่ไหมซ้อมดีร่างกายมันก็ดีด้วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยชนะมวยเพชรยินดีด้วยชนะใครอาชาไนครับอาชาไนเพชรยินดีอะคาเดมี่วันนั้นเขาบอกว่าขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเราเป็นรองพอสมควรแต่ชกไปชกมาเนี่ยชนะสบายเลยนะครับวันนี้น้ำหนักตัวชกเวทเท่าไหร่118ครับวันนี้ก็ชก118มาเท่าไหร่ครับครั้งแรก 118.5 ครับลดแค่ 0.5 ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับส่วนการฟิตซ้อมเนี่ยเราเก็บตัวอยู่ที่ค่ายจายุทธกองสืบจังหวัดสงขลาครับซ้อมอยู่สงขลานะครับมีใครมาเป็นคู่ปล้ำคู่ทวนเชิงบ้างครับในไฟนี้มีปืนกลเพชรศรีนินแล้วก็มวยใหญ่หลายคนครับปืนกลเล็กนครศรีใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีมวยตัวใหญ่ๆอีกหลายตัวหลายคนเลยช่วยปล้ำช่วยซ้อมนะครับคู่ชิงของเราเนี่ยเป็นใครมาจากไหนรู้ไหมเนี่ยรู้ครับเทวฤทธิ์ราวัยมวยไทยครับเทพวาริศราวัยมวยไทยเป็นมวยใต้เหมือนกันครับในอดีตที่ผ่านมาเจอมายังเจอแล้วกี่รอบ1 รอบเป็นไงอ่ะชนะเราเนี่ยชนะมานานยังก็ต่อยมวยรอบเนี่ยเจอกันอ๋อชกมวยรอบนี้ป่ะครับเราชนะมาแล้วครับในรอบแรกเหรอในรอบ2เข้ารอบ4คนอ๋อเข้ารอบ4คนเนี่ยเราชนะเข้ามาแล้วก็เจออีกทีนัดชิงเลยครับนะครับเป็นยังไงวันนั้นชนะยังไงอ่ะชนะฝีมือใช้จังหวะฝีมือเราเป็นมวยอะไรกันแน่เขาก็ได้ฝีมือก็ได้เขาก็ได้ฝีมือก็ได้รูปร่างวันนี้เนี่ยหลายคนก็นึกว่าจะเป็นมวยเข่าแต่บทจะเล่นฝีมือนี่ก็ทำได้เหมือนกันนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะวางเกมวางแผนยังไงตั้งรับครับตั้งรับก่อนครับถ้าตั้งรับสู้ไม่ได้อะตั้งรับดักแทงถ้าดักแทงแล้วดักแทงไม่อยู่เอาไม่อยู่อ่ะเดินเลยไหมบวกเลยบวกเลยเชิญเลยมั่นใจมากวันนี้กองเชียร์มากี่ชีวิตหลายคนครับหลายคนครับเนี่ยทีมงานข้างหลังนี่แค่ส่วนหนึ่งครับนะเขาบอกว่ามาประมาณ2รถบัสขนจะมาจากสงขลาเลยหรือ2รถบัสไม่พอ3รถบัสเลยเหรอโอ้โหเยอะมากคือมั่นใจนะเพราะว่าวันนี้ถ้าเราชนะได้300,000ครับสุดท้ายสุดปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ18ครับมาจากจังหวัดสงขลานะครับสุดท้ายจริงๆฝากแฟนมวยภาคใต้แฟนมวยจังหวัดสงขลานิดนึงว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับครับวันนี้ครับช่วยเชียร์ผมหน่อยครับผมจะทำให้เต็มที่ผมจะเอาแชมป์กลับบ้านได้ครับนะครับนี่ครับเสียงความมั่นใจความพร้อมนะครับของแหลมคมหมู่บ้านศิริลักษ์นะครับมีเงินรางวัลใครชนะ 300,000 บาทครับฟังเสียงของแหลมคมไปแล้วนะครับข้ามมาดูมุมน้ำเงินกันบ้างนะครับเทพวาริศราวัยมวยไทยครับสวัสดีครับโอ้โหเนี่ยมีรถทัวร์มาจอดอยู่หน้าสนามกองเชียร์ใครอ่ะกองเชียร์ผมครับมาจากไหนมาจากบ้านผมครับก่อยาวครับมา1รถทัวร์เต็มๆประมาณกี่ชีวิตเนี่ยประมาณ70ครับ70ชีวิตเพื่อจะมาลุ้นมวยรอบซีพีนั่นแหละครับมาลุ้นแชมป์ครับโอ้โหยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วเป็นไงบ้างครับผลงานหลังๆเราเนี่ยเป็นไงบ้างก็ไปสะดุดแพ้ที่ลุมพินีมาล่าสุดไปสะดุดแพ้นิดเดียวครับผมแล้วก่อนหน้านั้นอ่ะก็ชนะด้วยครับหลังๆนี่ก็มีชนะมากกว่าแพ้นะครับผมนะครับส่วนการฟิตซ้อมในไฟนี้ดีกว่านะครับที่จะขึ้นชิงแชมป์มวยรอบซีพีเนี่ยเราเก็บตัวมาอยู่วันก็ประมาณ3 อาทิตย์ครับ3 อาทิตย์ซ้อมอยู่ใกล้ราวัยมวยไทยครับช่วงนี้ราวัยมวยไทยมีใครมาเป็นคู่ปั้มก็มีพวกเทรนเนอร์ครับช่วยรุมช่วยปั้มครับแล้วก็มีฝรั่งด้วยใช่ไหมมีครับนะครับน้ำหนักตัว118เมื่อช่วงเช้าลดไปเท่าไหร่ครับลดไป1 ปอนด์ครับ1 ปอนด์ทำไมลดนานจังแกไม่ออกใช่ไหมครับวันนี้มันคึมฟ้าคึมฝนก็เลยลดนานสักนิดนึงครับผมแต่ว่าไม่น่าจะมีปัญหาไม่มีนะครับนะครับส่วนคู่ชกวันนี้เนี่ยเราเคยเจอมาแล้ว1 ครั้งครับเราเคยแพ้มาวันนั้นเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นก็ไปเดินปิดแน่นอนเดินหลงเหลี่ยมหลงทางไปหน่อยใช่ไหมเดินหลงแข้งครับเอ้ยหลงเหลี่ยมครับหลงเหลี่ยมไปหน่อยแล้ววันนี้เราวางเกมวางแผนยังไงอ่ะเพราะว่าเราเคยแพ้เข้ามาก็วันนี้เดินเบียดครับต่อยหมัดเตะครับโอ้เตะหมัดเตะขาต่อยหมัดครับเตะหมัดนะครับความมั่นใจถึงจุดนี้ประมาณกี่%ก็เกินร้อยอยู่แล้วครับ300,000เอากลับบ้านได้ไม่ได้ได้ครับมั่นใจนะครับสุดท้ายสุดเลยดีกว่านะครับปีนี้เราอายุเท่าไหร่ครับปีนี้อายุ20ครับมาจากจังหวัด จังหวัดพังงาครับฝากแฟนมวยชาวพังงาเลยแล้วก็แฟนคลับของเรานะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็วันนี้ผมจะทำให้เต็มที่ครับฝากเป็นกำลังใจผมกันครับนะครับโอ้โหนี่แหละครับกองเชียร์มา70ชีวิต1รถบัสนะครับมั่นใจจริงๆครับเทพวาริศราวัยมวยไทยครับมวยไทยรายวัน